ดีจ้าเพื่อนเพื่อนช่วงนี้เจขับคิดถึงคนบางคนนะเห็นไหมอยู่ห่างเราไม่ติดเลยเจขับเนี่ยวันนี้พามาเล่นที่จอดรถนะเพื่อนหนาวแล้วไม่ค่อยมีดอกไม้ให้ชมแล้วล่ะเดี๋ยวพามาดูต้นมะเขือเทศที่เขาขึ้นเองเพื่อนเห็นไหมเป็นพุ่มใหญ่เลยส่วนมากตามที่สังเกตนะเวลาถ้ามะเขือเทศเขาขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะเติบโตได้ดีมากเลยเพื่อนอันนี้เป็นพันเหมือนกับพันคลำนะคะเพื่อนแต่ลูกเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะเวลาเขาสุกนับได้แล้วมีเกือบ70กว่าลูกนะเพื่อนตอนนี้ก็ซ่อนไว้อย่างเลยดูสิโดนอะไรกินนะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมโทษทีเพื่อนเด้อโดนแมลงกินโตไม่ทันเลยดูสิโดนกินโดนหนอนกินเอาทิ้งถ้าเขาแบบขาวๆหน่อยนั่นหมายถึงเขาแก่แล้วเพื่อนเหมือนในเนี้ยก็จะเก็บเพราะว่าโพเขาเป็นสีขาวนวลแบบเนี้ยเขาถ้าทางแบบโดนหอยทากินเพราะว่าสงสัยจะหอมหวานแน่เลยแต่พอเราเก็บช่วงนี้ถ้าเราเก็บเอาไปบ่มเขาก็จะออกมาเป็นสีเหลืองนะเพื่อนอันนี้มันว่าจะเก็บนี่ไงสีนี้จะอบพอเขาสุกก็จะเป็นสีเหลืองพันนี้จะเหมือนพันแห้งๆเพื่อนต้องเอาไปปิ้งถึงจะอร่อยเพราะว่าเขาจะแข็งๆยังไงไม่รู้เพื่อนแบบเนื้อเขาเยอะน้ำนี่จะไม่ค่อยมีมะเขือเทศพันนี้มีหลายลูกเลยเพื่อนเป็นพุ่มเก็บไปบ้างแล้วล่ะเก็บไปเกือบประมาณ20กว่าลูกแล้วล่ะเพื่อนเห็นไหมพุ่มเขาก็ใหญ่เกือบถึง24นิ้วเลยเพื่อนเนี่ยใหญ่พุ่มใหญ่มากเลยมีลูกตรงนี้ด้วยไหมลูกมีลูกตรงนี้ลูกมีลูกเต็มเลยตรงลูกตรงนู้นนะแล้วตรงนี้ด้วยลูกเหรอแล้วก็มีลูกตรงนี้อันนี้เอากิ่งเขาลอยเพื่อนเพราะว่าเวลากิ่งเขาติดพื้นนะกลัวพวกหอยทากเขากินได้ง่ายนะก็เลยเอาเจ้ารูปหมาตัวนี้เป็นรูปปั้นเหมือนกับรูปปั้นดินเหนียวเพื่อนเอามาแล้วก็เอาก้านเขาไว้บนหัวอันนี้เดี๋ยวพามาดูอันนี้ผักกาดที่หวานเพื่อนเห็นไหมเจ๊ขบข้าเมียจะเงาๆหน่อยเพราะว่าหัวหน้าไม่อยู่คำเฮียก็ถึงมันนี่นะเพื่อนมันนี่ดอกมานี่ดอกนี้โตมากจะเอาหยดๆไปทั่วเลยเพื่อนเพราะเขาโตเหมือนหญ้าเลยล่ะเพื่อนดอกเนี้ยอู้เดี๋ยวพามาดูต้นไอ้นั้นดีกว่าแอปเปิ้ลไม่ใช่หรอกแอปเปิ้ลบ้านนี้น้อยจะเอารากเขาแนวนอนเพราะว่าสูงถ้าสูงเกินต้นเขาก็ฉันนี่ไงเอารากถมมาตรงนี้แล้วก็หักงอเลยให้เขานอนจะมี
ปีนี้ลูกดกนะปีนี้ลูกดกเพราะว่าอากาศเขาดีแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะเพื่อนเท่ากำปั้นของน้อยนี่แหละพันเปรี้ยวเอาไปทำครัมโบถ่ายนะเพื่อนรสชาติอร่อยมากเลยเปรี้ยวๆใส่น้ำตาลนิดหน่อยพอดีเลยเจ๊กับเป็นไงเซ็งเจ๊กับเซ็งอ่ะเจ๊กับซิดเดี๋ยวสั่งเขาให้นั่งนะเจ๊กับซิดเจ๊กับซิดไม่ยอมนั่งเจ๊กับซิดส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังน้อยหรอกเพราะว่าเขามีหัวหน้าอีกคนหนึ่งช่วงนี้หัวหน้าไม่อยู่เนาะน้องไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ